ประเทศเขาเข้าใจตอนนี้แน่นอนครับเรามีเสื้อแดงเราประมาณ20ล้านกว่าแต่ผมคิดว่าเรายังต้องพยายามนะครับเราต้องพยายามขยายพี่น้องเสื้อแดงให้มากออกไปจนให้ได้จำนวนไม่ต่ำกว่า40ล้านคนให้ได้นะครับพี่น้องครับซึ่งถ้าหากเราขยายจำนวนได้ขนาดนี้นะครับเราสามารถเอาชนะมันได้โดยสันติวิธีโดยไม่มีความจำเป็นและไม่ต้องต่อสู้ด้วยอาวุธนะครับเราใช้สันติวิธีล้วนๆก็สามารถเอาชนะมันได้ถ้าเรามีพี่น้องเสื้อแดงมีจำนวนมากเกินกว่า40ถึง50ล้านคนเป็นต้นไปครับเราทำได้ครับโดยการไปบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ให้เห็นความเป็นจริงนะครับว่าเมื่อวันที่10เมษายนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันสั่งทหารด้วยอาวุธสงครามฆ่าประชาชนอย่างอำมหิตสยดสยองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่18นี้นะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งทหารฆ่าประชาชนสองมือเปล่าด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตเป็นทวีคูณมากมายขนาดไหนเมื่อเป็นอย่างนี้ผมเชื่อนะครับว่าประชาชนทั่วทั้งประเทศเขาก็เกลียดชังอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอย่างเข้ากระดูกดำและไม่เพียงเท่านั้นนะครับประชาชนทั้งประเทศก็จะเกลียดชังพรรคประชาธิปัตย์อย่างเข้ากระดูกดำแน่นอนครับตรงนี้มันจะสร้างหลักประกันเลยนะครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปเที่ยวหน้าดีไม่ดีพรรคประชาธิปัตย์อาจจะกลายเป็นพรรคต่ำสิบก็เป็นไปได้ครับพรรคต่ำสิบครับได้รับการเลือกตั้งกลับมาไม่ถึงสิบเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับอย่าไปดูเบาพลังของพวกเรากระทั่งในจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์หากว่าเราดำเนินการเคลื่อนไหวทางความคิดยกระดับทางความคิดทางการเมืองของพี่น้องประชาชนภาคใต้ดีๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ทางการเมืองไปเลยครับนี่เป็นเป้าหมายของเราอีกเป้าหมายนึงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปพูดถึงนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินอย่างไรแต่ถึงศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินอย่างไรเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับพวกพรรคประชาธิปัตย์มันก็จะไปตั้งพรรคใหม่โดยใช้ชื่อประชาธิปัตย์ห้อยท้ายเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำไปเพิ่มเติมคำว่าพรรคประชาธิปัตย์แล้วพรรคใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับก็อาจจะเอาคุณชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าเพื่อเอาความสามารถทางวาทศิลป์และเอามาเท่ๆของคุณชวนนะครับและเอาประวัติทางการเมืองซึ่งดูราวกับว่าเป็นคนมือสะอาดอันนี้เนี่ยเขาจะพยายามมาที่จะล่อหลอกประชาชนให้ไปหลงไหลได้ปลื้มกับพรรคประชาธิปัตย์ชื่อใหม่พยายามที่จะมาแย่งคะแนนเสียงทางการเมืองแต่ถ้าหากเราบอกเล่าเหตุการณ์วันที่10เมษาให้ละเอียดลึกซึ้งให้ถี่ถ้วนให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเซนติเมตรทั่วทั้งประเทศไทยผมเชื่อของผมนะครับถึงแม้ชวนก็ชวนเถิดชวนก็พังได้เหมือนกันครับไม่ใช่พังไม่เป็นนี่จึงเป็นเป้าหมายของเราเลยนะครับถ้าหากว่าเราบรรลุผลสำเร็จในเรื่องการยุบสภาแล้วเรายังมีเป้าหมายเราจะมีภารกิจต่อไปข้างหน้าอีกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสิ้นสุดภารกิจเราจะทิ้งภารกิจเราซึ่งผมตอกย้ำไปแล้วนะครับว่าเราต้องเอานายสุเทพเทือกสุบรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นศาลสถิตยุติธรรมเพื่อพิจารณาคดีอาญาแล้วจะต้องนำเอานายสุเทพเทือกสุบรรณและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นพิจารณาศาลคดีอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศเรื่องนี้เราต้องทำแต่ภารกิจถัดไปก็คือว่าเราจะต้องไปยกระดับความตื่นตัวทางการเมืองไปบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฆ่าวีรชนของเราอย่างโหดเหี้ยมอมหิตทั้งวันที่10เมษายนและในช่วงตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคมด้วยครับพี่น้องครับภารกิจนี้สำคัญนะแล้วต้องไม่นิ่งนะต้องไม่เกียจคร้านนะครับต้องบอกเล่าไปทุกวันวันหนึ่งเนี่ยต้องจัดเวทีเล็กๆนะครับอาจจะ5คน10คนในงานเลี้ยงในงานบวชในงานสังคมในงานวันเกิดในงานแต่งงานทุกงานเราต้องไปบอกเล่าทุกงานเลยนะครับว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งฆ่าประชาชน
เมื่อวันที่10เมษาโหดเหี้ยมอมหิตขนาดไหนรวมทั้งไปบอกเล่านะครับว่าตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึง18ผมยังไม่ทราบนะครับว่าแต่ผมมองในแง่ดีว่าการหยุดยิงคืนนี้น่าจะสำเร็จผลแล้วเพราะสวท่านคงกลับไปทำภารกิจของท่านนะครับท่านคงจะต้องกลับไปทำภารกิจของท่านดังนั้นเนี่ยการหยุดยิงน่าจะเริ่มสำเร็จผลตั้งแต่คืนนี้ดังนั้นนี่นะคืนนี้พี่น้องเราคงไม่ต้องสูญเสียเพิ่มเติมอีกแล้วแต่ยังไงก็ตามนี่นะครับการสูญเสียเท่าที่ผ่านมามันก็มากเกินไปแล้วครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันมากเกินไปอย่างยิ่งแล้วครับแล้วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทศบาลอยู่ยากแล้วครับอยู่ในสังคมไทยยากแล้วไปที่ไหนคนก็ชี้นี่ไงไอ้ฆาตกรโหดไอ้ทรราชโหดมึงเนี่ยเป็นคนสั่งทหารฆ่าประชาชนอย่างน้อย60ศพอยู่ยากครับไปอยู่ที่ไหนไหนในโลกนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วครับคุณไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามคุณไปอยู่ประเทศอังกฤษคนอังกฤษก็จะบอกนี่ไงไอ้นายกคนเนี้ยมันสั่งทหารฆ่าคนไปแล้วเนี่ย60กว่าศพนะไปประเทศไหนก็ตามอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นใครๆก็รู้หมดทั่วแล้วนะครับว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งฆ่าประชาชนมากกว่า60ศพมันอยู่ยากแม้แต่ในโลกนี้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยมันหาแผ่นดินเหยียบยากมากแล้วครับในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมถึงประกาศเรียนนะครับว่าวันนี้ที่สว.ท่านมาเนี่ยเราต้องชมเชยเขานะครับเราต้องให้กำลังใจเขาเราอย่าไปคิดนะครับว่าที่ท่านพูดอาจจะพลาดไปบ้างเนี่ยจะทำให้เนื้อหาใหญ่ภารกิจใจกลางสำคัญของเราเปลี่ยนไปไม่มีเปลี่ยนครับไม่มีเปลี่ยนแต่ในวันนี้เนี่ยท่านมาเพื่อให้บรรลุภารกิจเราที่เราจะต้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหยุดการฆ่าประชาชนนะครับแล้วก็ให้ถอนทหารกลับไปจากนั้นจะเกิดเวทีเจรจาขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นภารกิจของสว.ในการที่จะไปก่อตั้งหรือก่อรูปหรือจัดรูปเวทีเจรจาขึ้นและบนเวทีเจรจาเรื่องการยุบสภาเป็นวาระสำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดของการพิจารณาบนเวทีเจรจาอย่างแน่นอนครับเราไม่ได้ลืมแม้แต่น้อยนะครับส่วนเรื่องการดำเนินคดีขณะนี้เราดำเนินคดีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเรายุตินะครับการดำเนินคดีภายในประเทศเนี่ยขณะนี้เรามีทีมทนายนะครับเตรียมสำนวนคดีแต่เราไม่ต้องการที่จะทำแบบผีผามนะครับลุกลี้ลุกลนรีบเร่งเพราะหากเราทำแบบผีผามลุกลี้ลุกลนรีบเร่งเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลเราอาจจะเสียหายก็ได้ถ้าหากว่ารูปของสำนวนคดีพยานหลักฐานต่างๆเราเกิดอ่อนด้วยประการใดก็แล้วแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกยกฟ้องก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เราเสียหายมากยิ่งเลยดังนั้นก่อนที่จะยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงเนี่ยเราต้องมั่นใจ 100% เลยนะครับว่าสำนวนคดีของเรารวมทั้งพยานหลักฐานของเราเนี่ยมั่นใจ 100% ว่าจะต้องเอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาให้ได้นะครับว่าโทษอย่างน้อยอาจจะต้องจำคุกตลอดชีวิตหรืออาจจะต้องประหารชีวิตครับเราจึงเตรียมสำนวนคดีอยู่แต่ว่าในเวลาไม่นานนักนี้อาจจะเป็นภายในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าน่าจะมีการเริ่มต้นฟ้องคดีแรกได้แล้วนะครับเพราะผ่านจากการ